ใครรู้ใจน้องฟิวมากกว่ากันนะครับผมเย้แน่เงียบไม่มั่นใจครับผมแล้วหลังจากที่ผ่านไปแล้ว2คลิปใช่ไหมคลิปแรกก็จะเป็นใครรู้ใจแม่นะครับแล้วคลิปที่2ก็ใครรู้ใจพ่อนะครับมาคลิปที่3นี้เนี่ยก็จะเป็นใครรู้ใจน้องฟิวมากกว่ากันนะครับระหว่างแม่กับพี่ฟิล์มนะครับผมบอกเลยน้องฟิวเปลี่ยนทุกวันเชื่อยังไงก็ตอบไม่ถูกใช่คนหลายใจพร้อมไหมครับพร้อมน้องๆนะครับมาตอบไปกับพวกเราด้วยนะครับเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าน้องๆ FC ของเราสามารถตอบได้ไหมนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูคำถามแรกเลยดีกว่านะครับค่ะคำถามที่1นะครับน้องฟิลชอบผลลัพธ์ไม้อะไรมากที่สุดตึ้ง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 ชอบอะไรอ่ะคิดเลยนะคิดกินทุกอย่างเลยอ่ะแม่ที่ผ่านมาใช่เอากล้วยมาวางก็กินกล้วยเอาส้มมาวางก็กินส้มเอาองุ่นมาวางก็กินองุ่นเออซื้อแตงโมมาก็กินแตงโมแค่ตะลุกเมลอนดีกว่าไม่มีกินไงตอบง่ายๆพี่ฟิล์มตอบว่าตอบว่ากล้วยเพราะเมื่อกี้ก่อนจะมาถ่ายคลิปนี้ก็เพิ่งกินไป 2-3 อันก็ตอบกล้วยแม่ตอบว่ากล้วยน้องฟิล์มเฉลยค่ะทุเรียนคำตอบนะครับคือทุเรียนนะครับผมค่ะมาเดี๋ยวเรามาฟังคำถามข้อที่2กันเลยนะครับน้องฟิลชอบยูทูบเบอร์คนไหนมากที่สุดดูวนไปหมดเลยอ่ะพี่เก๋พี่ซานพี่แป้งอะไรอีปิกทอยแม่ตอบอะไรไก่เก๋เก๋ไก่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแม่ตอบว่าเก๋ไก่สไลเดอร์พี่ฟิล์มตอบว่าอีปิกทอยเอาละสิน้องฟิลตอบว่าเก๋ไก่สไลเดอร์พ่อก็งงนะให้พ่อตอบพ่อตอบไม่ถูกหรอกแม่เห็นเขาดูทั้งวันแล้วก็ดูมั่วไปหมดเลยใช่ฟิล์มเห็นน้องดูอีพิกทอยมากกว่าเก๋ไก่อีกเก๋ไก่ก็ไปคำถามข้อที่3นะครับน้องฟิลชอบการ์ตูนเรื่องอะไรมากที่สุดพี่ฟิล์มตอบว่าโดเรมอนเอ้ยโดเรมอนแม่ตอบว่าเหมือนพี่ฟิล์มอะค่ะโดเรมอนนะครับน้องฟิลใช่ไหมค่ะติ๊งนิงคืออะไรคะ How to train your dragon เคียบกูดเคียบกูดนี่คือคำตอบของน้องฟิลแล้วอย่างที่เราพูดไปข้างต้นไงเราจะทายใจน้องฟิลยากมากเพราะว่าขนาดสียังเปลี่ยนเดือนละ2ครั้ง3ครั้งเลยใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่4กันเลยนะครับข้อนี้น้องฟิลบอกว่าถ้าตอบไม่ถูกนี่ให้ไปเผาทิ้งเลยนะน้องฟิลหวงอะไรที่สุดวงเล็บของใช้ส่วนตัวถ้าพี่ตอบผิดพี่เป็นของได้ใช่ป่ะใช่เลยแม่ตอบว่าผ้าแมวเขาหรือว่าผ้าเน่าเขาผ้าเน่านะครับพี่ฟิลตอบว่าผ้าแมวเขาแหละแมวกาฟิลที่ขาดครึ่งแบบว่ายับเยินน่ะแล้วก็เย็บคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือผ้าแมวครับผมถูกต้องนะครับผ้าแมวผืนนี้คือเน่ามากขาดแล้วขาดอีกขาดแล้วขาดอีก7 ปีแล้วตอนนี้7 ปี7-8 ปีแล้วใช่รู้อย่างเน่าอ่ะก็คือทายมา4ข้อถูกแค่ข้อเดียวไง แล้วผ้าแมวผืนนี้เนี่ยแม่แค่จิ้มก็ทะลุแล้ว ตอนนั้นใช่ไหมขาดขึ้นแล้วตอนนั้นนอนอยู่ผ้าอยู่ตรงกลางหัว อันนี้ว่าอะไรพันคอผ้าเน่าแล้วของน้องฟิวนะส่วนใหญ่เด็กๆเขาจะมีของที่เขาชอบอย่างเช่นตุ๊กตาจะถือไปไหนมาไหนจนตาหลุดแขนขาดก็ยังจะเก็บไว้อยู่เพราะมันเป็นผ้าสีชมพูอย่างพี่ฟิวก็จะเป็นผ้าเก่าแล้วชอบกัดตรงมุมจนเปื่อยมันดำไม่ได้กัดมุมเดียวนะ4 มุมเลยทำไมอ่ะเขาเรียกว่าแสดงความเป็นเจ้าของคำถามข้อนี้นะแม่ก็ตอบถูกพี่ฟิวก็ตอบถูกนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่5กันเลยนะครับน้องฟิลชอบสีอะไรตอบดีๆแล้วเปลี่ยนทุกเดือนเห็นที่บอกหนูชอบอยู่4 สีแต่ตอนนี้หนูมั่นคงละสีหนึ่งเวลาเขาจะเปลี่ยนสีแม่เขาจะเดินบอกเฮ้ยเดือนนี้หนูชอบสีนี้ไม่รู้เป็นอะไรของอ้าวมาเดี๋ยวมาดูแม่ตอบว่าเขียวมิ้นพี่ฟิล์มตอบว่าสีเขียวอ่ะก็เขียวอ่ะเขียวมิ้นน้องเฟลคำตอบค่ะสีเขียวถูกต้องเลยครับแสดงว่าช่วงนี้ยังไม่เปลี่ยนแม่ยังเขียวอยู่นะครับเริ่มปีใหม่มาก็ยังอยู่ในสีเขียวอยู่ค่ะก็ถือว่ายังดียังไม่เปลี่ยน4 เดือนละ เดี๋ยวเราไปดูคำถามข้อที่6กันนะครับน้องฟิวชอบสัตว์ชนิดใดชอบสัตว์ชนิดใดบอกแค่นั้นแหละไม่ได้อยู่ในบ้านเราอ่ะหรือพี่ฟิวชอบอะไรวันนี้จะชอบอะไรพี่ฟิววันนี้จะชอบอะไรกำลังรันดอมอยู่ในหัวอยู่ว่าแม่ตอบว่าตอบแล้วนกอะแม่ตอบว่านกนะครับพี่ฟิวตอบว่านกตัวเล็กๆที่แบบเวลาเราป้อนอาหารเขาจะมาเกาะนกแล้วเวลคำตอบคือนกหลุดนี่เหมือนพ่อเลยนะน้องเวลเนี่ยไปเที่ยว
วียดนามมาแล้วไปป้อนอาหารนกแล้วชอบนกเหรอใช่หนูชอบตั้งแต่ไหนแต่แล้วนกเนี่ยไปสวนสัตว์ก็ต้องไปป้อนนะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับจะจำไว้แบบเวลามาตอบคำถามของน้องฟิวนี่คือต้องหวาดระแวงมากเหมือนเองแล้วดองเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยใช่เดี๋ยวเราไปดูคำถามข้อที่7นะครับอาหารที่น้องฟิวชอบมากที่สุดคืออะไรอาหารเมนูแม่ด้าแล้วนะก็ไม่รู้ไงเงียบกริบเงียบกริบเดี๋ยวคิดก่อนแป๊บนึงอ๋อแม่เลยนะครับแม่ตอบว่าปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะพี่บีมตอบว่าปลาหมึกผัดไข่เค็มนั่นแหละน้องฟิลตอบว่าปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะเพิ่งมาชอบเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะแม่แม่ทำให้กินไงเริ่มชอบตั้งแต่ตอนนั้นแหละแต่ก่อนหน้านี้เป็นอะไรคะหมูทอดไม่ใช่หมูทอดผัดบรอกโคลีใช่ก่อนหน้านี้น้องฟิวชอบผัดบรอกโคลีแล้วเมื่อ 4-5 วันที่แล้วเนี่ยน้องฟิวก็บอกว่าชอบกินอันนี้มากเลยปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับใช่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเขาชอบกินทุกอย่างเลยมาเดี๋ยวเรามาดูข้อที่8นะครับค่ะน้องฟิวกลัวสัตว์ชนิดใดมากที่สุดเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับแม่กับพี่ฟิลจะรู้ใจน้องฟิลมากขนาดไหนนะครับปิดแม้กระทั่งแบบเจ้าของคำถามว่ากลัวใครรอบเนี่ยพี่ฟิลกลัวเขาขำเนี่ยใช่เหรออะไรนี่พี่ฟิลตอบว่าจิ้งจกจิ้งจกแม่ตอบว่าจิ้งจกจิ้งจกเนี่ยกลัวเองหรือเปล่ากลัวเองค่ะพี่ฟิลกลัววันนั้นเราแม่เคยนอนบนที่นอนใช่ป่ะแล้วจิ้งจกมันอยู่ข้างบนแล้วมันจะวิ่งลงมาโดนเจ้าใส่อ่ะก็คือบ้านเก่าเรามันจะมีจิ้งจกเต็มไปหมดเลยทุกคนแล้วยิ่งในห้องนอนมันชอบกอดแล้วจะอยู่แบบตรงหน้าเราอะโง่มันจะต้องมีมาหาเราเลยนะมันเดินแล้วเหมือนมันจะหล่นลงมาตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดน้องฟิวบอกว่าเป็ดที่แม่ใส่อยู่อะไม่ใช่แล้วแหละมาเดี๋ยวเราไปดูคำตอบจากน้องฟิวนะครับคำตอบนั่นก็คือจิ้งจกค่ะถูกต้องนะครับจิ้งจกคือแบบกลัวมากที่บ้านคือบางทีก็แบบว่ายืนสองขาแล้วค่อยหัวลงมาแล้วคือมันตายคาที่อยู่ตรงนั้นแล้วมันน่ากลัวมากมันอยู่หน้าประตูไงเห็นมากหน้าประตูบ้านเราอ่ะจะเยอะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคำถามข้อที่9กันเลยนะครับคำถามนี้เพราะว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะน้องฟิวสูงเท่าไหร่สูงเกือบเท่าแม่แล้วจริงๆอ้าวใช่ไหมอ่ะอ้าวแม่ยังไงนี่เธอสูงลูกนะแม่ตอบว่า146พี่ฟิล์มตอบว่า144ตึงตึงตึงน้องเบลเฉลยค่ะนั่นก็คือ146ค่ะพี่บีมดูแม่ตอบถูกเดี๋ยวทำได้งงอะถูกไม่ไม่แม่จะตอบว่า144หรือว่าจะ146มีอยู่2อันใช่มันไม่ค่อยคงที่สักเท่าไหร่มีเตี้ยลงไหมครับแล้วแต่ที่วัดไงมาพร้อมนะครับคำถามข้อสุดท้ายของเรานะครับค่ะน้องฟิลใส่รองเท้าเบอร์อะไรใช่ไหมผมนิดหน่อยได้ไหมอะตอบไวมากพี่ฟิลตอบว่า38แม่ตอบว่า38น้องฟิลคำตอบค่ะ39ค่ะเย้เราเป็นคนซื้อรองเท้าให้เขาทำไมเราไม่รู้อะบางรองเท้าเนี่ยเขาก็ใส่38นะแต่ส่วนใหญ่อะหนูใส่39เอาส่วนใหญ่แล้วในบ้านมีไหม39มีคู่ไหนคู่อันนั้นไงมาเลเต้นทำเลน39แต่พี่กับแม่กลัวซื้อใส่รองเท้าให้หนูเขาเลือกนะโอเคโอเคคำตอบนะครับผมก็คือ39นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ใครรู้ใจน้องฟิวมากที่สุดนะครับแม่นะครับตอบถูกไปทั้งหมด7ข้อนะครับพี่ฟิล์มนะครับ5ข้อนะครับผมก็สรุปวันนี้นะอุ้ยเอ้ยถามแม่ยังอยากจะบอกว่าวันนี้นะครับคนที่รู้ใจน้องฟิวมากที่สุดนะครับนั่นก็คือแม่เดือนนะครับตอบถูกทั้งหมด7ข้อพี่ฟิล์มนะครับรู้ใจน้องฟิลนะครับแค่5ข้อเองนะครับทำไมเราไม่น่าถามว่าทำไมอ่ะครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาทำคลิปนะครับใครรู้ใจน้องฟิลมากที่สุดนะครับผลสรุปนั่นก็คือแม่เดือนของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวขอหน่อยแม่ลูกกันครั้งหน้านะครับเราจะมาทำคลิปใครรู้ใจพี่ฟิล์มมากที่สุดนะครับมาตามลุ้นกันว่าคนคนนั้นจะเป็นใครนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้หนีน้องฟิล์มไปทั้งหมดไม่ฟิล์มไม่ได้เปลี่ยนบ่อยเลยอันนี้ไม่ได้ทุกคนที่แบบต้องรู้อะจริงๆใช่ครับต้องรู้ไม่รู้ต้องรู้ฟิล์มประกาศทั่วบ้านไม่รู้รู้อยู่คนเดียวอ่ะก็คือตัวเองรู้อยู่คนเดียวใช่โอเคสำหรับวันนี้พวกเราพี่ชาแนลขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันอีกหน้าครับบ๊ายบาย